สภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นการสำรวจณเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจก็มีหลายตัวด้วยกันอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะเวลา3เดือนข้างหน้าซึ่งผลสำรวจออกมาดูดีขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆก,ก็คือร่างเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดูมีความชัดเจนว่าฟื้นตัวอย่างมา,ม,ามากมากนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าถึงแม้ว่าเราอาจจะยังคงต้องจับตา ประเด็นปัญหาเรื่องของโควิด -19 หรือจะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศก็ตามทีแต่มองไประยะข้างหน้าความมั่นใจยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคุณกอบศักภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้ข้อมูลว่าในแง่ตัวดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้านะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่116.59เพิ่มขึ้นร้อยละ12.2จากเดือนก่อนหน้าถึงแม้ว,ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวนะครับ แยกเป็นผลสำรวจรายกลุ่มจะพบว่าความเชื่อมั่นของทุกนักลงทุนทุกกลุ่มครับปรับเพิ่มขึ้นกลุ่มนักลงทุนส่วนบุคคลกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่ร้อนแรงเลยทีเดียวในขณะที่ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดับที่ทรงตัวครับปัจจัยที่ทําให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าส่วนใหญ่ให้น้ําหนักไปที่การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศครับ รองลงมาคือการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและก็นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแต่ว่าปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดยังเป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 อยู่ครับรองลงมาก็คือนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การไหลออกของเงินทุนสิ่งที่ต้องจับตามองต่อจากนี้ไปต่างประเทศต้องดูสถานการณ์โควิด -19 เเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าไต้หวัน รวมถึงนโยบายสีโรคโควิดของจีนซึ่งก็ยังมีข่าวคราว,าวการประกาศปิดเมืองออกมาเป็นระยะระยะแน่นอนว่ามีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงก็จะเป็นอุปสรรคต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในชาติต่างๆด้วยโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ปัญหาการค่างเงินที่อ่อนค่าลงมาอย่างมากในกลุ่ม Emerging Market กครับกลับมาดูในบ้านเราปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือการเฝ้าระวังการระบาดโควิด1 9ในประเทศซึ่งก็มีเพิ่มมากขึ้น หลังจากการเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติประเด็นเรื่องการเมืองครับผลวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อวาระการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีก็จะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศด้วยเช่นเดียวกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงแนวโน้มการขยับดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงขึ้นจากการที่ราคาอาหารและพลังงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอนงอจะประชุมในช่วงปลายเดือนนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเด6ดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ